คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งสองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพรมใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยสถานีวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมสัพอย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะรัชสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง7:30 นถึง8:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้ก็บันทึกเสียงส่งมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดมหาธาตุพุทธมหาธาตุนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วกำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่นี่ซึ่งก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการ
ติดต่อประสานงานกับทางเทศมณฑลคอปแล้วก็ช่างทำแบบทำแปลนเราเรียกอะไรอาร์คิเทคเจอร์ทำต้องทำแบบทำแปลนขออนุญาตแล้วก็ทำประชามติอะไรหลายอย่างอันนี้ก็กำลังดำเนินการอันนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายได้รับทราบเป็นระยะระยะก่อนสำหรับตอนนี้สาธุสาธุอะไรปันทาโอสาธุสาธุนี่ FC FC ใหม่ FC ใหม่ FC ใหม่ปันทาเข้ามาคุณโยมปันพันทำไมปันก็พันนะPHAN สาธุสาธุนะโมทนาที่เข้ามาในรายการเป็นท่านแรกวันนี้สำหรับบรรยากาศวันนี้ดีหน่อยท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดมีแสงแดดเข้ามาอุณหภูมิก็6องศา6องศาแต่สูงนี่เดี๋ยวตอนกลางวันจะขึ้นไป14องศา14องศาตอนนี้ก็หนาวหน่อยสำหรับทางเมืองไทยเป็นยังไงเนาะวันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาน่าจะคงยังร้อนตอนเช้าจัดรายการก็มีรายงานเข้ามา40องศาอยู่เชียงใหม่40องศาเอานะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะตามปกติกันยังอยู่ในเรื่องของธรรมที่เรียกว่าโลกุตรธรรมคือคุณสมบัติของพระเถระคือมีศีลมีธรรมที่เราทราบกันดีศีลและธรรมนี่แหละแต่ว่าเป็นขั้นสูงหน่อยธรรมที่พระเถระทำให้เกิดความรักความเลื่อมใสศรัทธาที่เรามานี่สองวันแล้วนี่เรื่องเด็ก500คนที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ตอนนั้นพักอยู่ที่ประทับอยู่ที่เวฬุวันวัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์อยู่นอกเมืองเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองตอนเช้าก็มีเด็กเด็ก500หลนทางออกมาจากในเมืองจะไปเล่นมหรสพเขามีงานมหรสพกันแถวบริเวณตะโปธารามบริเวณนอกเมืองลานเมืองลานเมืองนอกเมือง
มีมรสพมีการแสดงดนตรีลิเกอะไรต่างๆนะอ๋อสามเณรน้อยส่งรูปเข้ามาละสามเณรน้อยวัดป่าแดงส่งรูปเข้ามาสาธุสาธุแต่ว่าไม่ถวายถือขนมมากันเป็นถาดเป็นถาดเป็นถาดคุณละกระเช้ากระเช้าว่างั้นนะถือกระเช้าขนมมาคุณละอันนะแต่ไม่ถวายพระพุทธเจ้าไม่ถวายพระภิกษุสงฆ์นู่นไปถวายพระมหาเถระองค์หนึ่งที่ตามมาข้างหลังก็คือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะพวกเด็กๆเนี่ยเห็นพระมหากัสสปะเดินมาข้างหลังก็เกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังแห่งปีติกำลังแห่งปีติวางกระเช้าไว้ข้างๆตัวแล้วก็นั่งลงกราบไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์โอ้นี่เบญจางคประดิษฐ์เลยนะเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะพี่น้องชาวทิเบตชาวพุทธทิเบตนี่นะถ้าเราไปพุทธคยาที่ประเทศอินเดียก็จะเห็นยืนเลยยืนกราบแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งลงยกขึ้นนี่นะยกขึ้นยกขึ้นลงมาเบญจางคประดิษฐ์ข้างหน้าผากลงมาหน้าอกแล้วก็นั่งลงแล้วก็นี่มีมือนี่มีผ้ารองมือนี่นะหนารองมือนี่นะแตะลงไปกับพื้นถูยาวไปเลยถูยาวลงไปจนหน้าผากแตะพื้นนะนับหนึ่งจากหน้าผากนี่นะแผ่เพื่อนนะแล้วก็สองมือสองข้างนี่นะสามก็คือศอกสองข้างนี่นะแตะต้องแตะพื้นให้ติดหน้าผากติดพื้นฝ่ามือติดพื้นศอกติดพื้นศอกสองข้างนี่เป็นสามแล้วหัวเข่าติดพื้นเป็นสี่แล้วก็ปลายเท้าปลายเท้าติดพื้นลงไปอย่างนี้กับพื้นแล้วก็ถอยมาเงยหน้าผากขึ้นก็ถอยมือมาเนี่ยถอยมือมาเนี่ยมีทำมันเป็นพื้นกระดานไม้แข็งถ้ามีผ้ารองเนี่ยจะเจ็บมือแตกหมดเลยมือถลอกหมดเลยจนมือถลอกหมดก็นั่งขึ้นชันเข่าลุกขึ้นนั่งกระยงยืนขึ้นเลยยืนขึ้นมือประนมมือเป็นมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ลงมาอีกนับด้วยเป็นใครได้เป็นพันเป็นแสนกำหนดไว้จึงจะหยุดแสนครั้งเลยนะอันนี้เป็นพี่น้องชาวพุทธทิเบตฝ่ายมหายานทิเบตฝ่ายมหายานอันนี้ก็เด็กๆ500เนี่ยทำเหมือนกันนั่งลงกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์5อย่างติดพื้นเลย5อย่างติดกับพื้นหน้าผากมือศอกหัวเข่าแล้วก็ปลายเท้ากราบพระมหาเถระยกขนมพร้อมทั้งกระเช้าทีเดียวยกขนมพร้อมทั้งกระเช้าทีเดียวกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์รับเถิดขอรับ
โอ้500 500ยกถวายพระเถระพร้อมกันเลยลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่านั่นพระศาสดาทรงพาพระภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งแล้วที่โคนต้นไม้นู้นเหมือนกันนะมองไปนู่นมองไปนู่นพระศาสดาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนั้นพวกเธอจงถือไทยทานเนี่ยไทยธรรมไทยทานเนี่ยนะไปแบ่งถวายพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นู้นกับพระพุทธเจ้าวันนั้นพวกเด็กๆก็รับคำมาดีละเขารับมานะแล้วก็กลับไปพร้อมกับพระเถระตามพระเถระไปถวายขนมยืนมองดูอยู่นะส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ถวายน้ำในเวลาที่พระฉันขนมเสร็จพระรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยพระมหากัสสปะด้วยอันนี้ภิกษุทั้งหลายเห็นเด็กขวนขวายในการถวายขนมแก่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยแล้วเนี่ยแล้วก็พากันพูดคุยกันโพนธนาโพนธนาว่าเออพวกเด็กถวายภิกษาเพราะเห็นแก่หน้าเห็นแก่หน้าคือเห็นแก่พระมหากัสสปะเท่านั้นไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระมหาเถระทั้งหลายด้วยขนมเห็นพระมหากัสสปะเถระแล้วถือเอาขนมพร้อมทั้งกระเช้าถวายเลยทีเดียวเหมือนกันพากันพูดคุยพูดคุยสนทนากันพูดคุยกันเสียงดังเลยคือว่าเด็กๆอ่ะว่าเด็กๆอ่ะโอ้เห็นถวายเพราะเห็นแก่หน้าเหมือนน่ะ คุยกันคุยกันพระเถระพากันคุยกันพระพุทธเจ้าทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เช่นกับมหากัสสปะผู้บุตรของเรามามาปุตโตมาแล้วผู้บุตรของเราโอ้กันทิกาคุณโยมกันทิกากราบสาธุ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 หลวงพ่อสบายดีนะเจ้าสบายดีสบายดีแต่ว่าปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้ปุ้มปุ้ยหน่อยอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำสาธุโมทนาผู้เป็นบุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์เหมือนนะพระมหากัสสปะผู้เป็นบุตรของเราเนี่ยย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมทำบูชาด้วยปัจจัยสี่แก่เธอโดยแท้ปัจจัยสี่ก็มีเนี่ยอาหารเสนาสนะจีวรผ้าแล้วก็กีฬาณเภสัชยาทั้งหลายปัจจัยสี่แก่พระมหาเถระโดยแท้ว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะว่ามีธรรมเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมและตรัสพระคาถาว่าชนย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าววาจาสัตย์ลูกธรรม
การงานของตนนั้นให้เป็นที่รักทำงานของตนให้เป็นที่รักอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างเหมือนที่กล่าวมาตั้งอยู่ในธรรมนี่ก็หมายถึงโลกุตตรธรรมเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่อย่างก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผลสี่ก็โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนี่เนี่ยก็ที่ว่าทำการงานของตนเนี่ยนะคือบำเพ็ญสิกขาบทสิกขาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุครับนะโอ้หมดเวลาพอดีเออเข้ามาก็หมดเวลาพอดีเลยเป็นท่านสุดท้ายเลยหมดเวลาพอดีเลยจบพระธรรมเทศนานี้ก็เด็กเหล่านั้น500คนทั้งหมดเนี่ยเด็กทั้งหมดตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลได้เป็นพระโสดาบันกันทั้งหมดเลย500คนเพราะว่าได้บูชาได้สักการะได้เห็นได้ไหว้ได้สักการะบูชาได้ถวายปัจจัยทั้งสี่นะแก่พระเถระแก่พระสงฆ์เถรานุเถระมีพระมหากัสสปะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานอากาศร้อนมากๆวันนี้39องศาโอ้สมณเณรวัดป่าแดงรายงานมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่5อากาศร้อนมากๆ39องศาครับโอ้สาธุขอบคุณมากรักษาตัวรักษาตนดูแลสุขภาพโมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร